สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพิทบูถูกทิ้งวัดได้บ้านใหม่แล้วมีพื้นที่กว้างรั้วรอบขอบชิดจากกรณีที่คนให้ความสนใจเจ้าของเอาพิทบูมาปล่อยวัดเมื่อวันที่19ตุลาคม2564ทางพระครูปลัดปิดกวาดเจ้าอาวาสวัดเปิดใจกรณีมีคนนำสุนัขพิทบูสีขาวดำใส่กรงมาทิ้งที่วัดโดยมีอาหาร1กระสอบผ้าห่มและน้ำยาอาบน้ำซึ่งวัดเป็นที่สาธารณะมีคนเข้าออกตลอดที่สำคัญพิทบูตัวนี้ค่อนข้างดุมากเกรงจะไม่ปลอดภัยกับชาวบ้านถึงกับต้องล็อกกรง3ชั้นเบื้องต้นคาดว่าที่ถูกนำมาทิ้งคงเป็นเพราะพิทบูดุเกินไปจนคุมไม่อยู่หรืออาจจะทำร้ายคนจึงเอามาทิ้งไว้ที่วัดจากนั้นมีรายงานเพิ่มเติมว่าในวันเดียวกัน Facebook รุ่งทิพย์จิตรักษาอัปเดตความคืบหน้าว่าสามารถหาบ้านใหม่ให้พิทบูตัวนี้ได้แล้วซึ่งคนที่มารับไปเลี้ยงดูเลี้ยงพิทบูอยู่แล้วด้วยซึ่งที่บ้านมีพื้นที่กว้าง4ไร่และมีรั้วรอบขอบชิดโดยทางผู้ที่จะรับไปดูแลต่อรับปากว่าจะติดต่อเพื่อส่งข่าวการดูแลให้เป็นระยะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณครับ